4.4 อาการที่เกิดจากความผิดปกติของพันธุกรรมพืชหรืออาจเรียกว่าการกลายพันธุ์ในพืชหรือแพลนมิวเทชันเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติซึ่งเปลี่ยนแปลงลักษณะที่ปรากฏของพืชโดยเฉพาะอย่างยิ่งในใบดอกผลไม้หรือลำต้นความผิดปกติของพืชที่เกิดจากการกลายพันธุ์มีได้หลายลักษณะดังตัวอย่างต่อไปนี้อาการที่1คืออาการด่างจากภาพแสดงอาการด่างที่เกิดจากความผิดปกติทางพันธุกรรมในพืชตระกูลกะหล่ำอาการที่2คืออาการสีผิดปกติซึ่งจากภาพเป็นอาการที่แสดงอาการสีผิดปกติซึ่งส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นกับดอกอาการที่3คืออาการรูปร่างผิดปกติซึ่งสามารถเกิดได้กับทุกส่วนของพืชเช่นที่ดอกและที่ผลดังตัวอย่างนอกจากนี้ยังสามารถเกิดอาการผิดปกติได้ที่ใบและที่ผลของฝักข้าวโพด